โฟโลก็คือแบบว่าจะดูแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรบทนำอ่ะจะดูบทนำหรือเปล่าหรือว่าจะข้ามเลยอินโทรเออมันอินดูอินโทรอ่ะอินโทรเกมฟิลมาดูหนังแบบเงียบๆแต่ว่าตลกเหมือนกันนะแบบมานั่งช่วยแปลแต่ก็ได้อยู่เออเวอร์ชันรีเมคมันดีเห็นเนี่ยมาเลยเราขออนุญาตเปลี่ยนดีไว้นะครับอยากจะทำงานนะแต่อยากแปลอยากพากย์อยากพากย์ไทยสดอายะฉันบอกเคยกี่ครั้งแล้วอย่าลงมาข้างล่างขอโทษครับพ่ออยากเป็นคนแปลสดแต่ว่าฉันไม่กล้ากลัวที่จะนอนอยู่ในห้องตัวเองนะอายะมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเรียนแปลในไม่ช้าอย่ากังวลคุณไม่ได้อยู่เดียวได้แม่ของคุณตลอดอยู่ตลอดอยู่ข้างเธอตลอดนะเด็กมาเธอคืออะไรเชียวเองเขาดูปกป้องลูกอยู่อยู่ตลอดเวลานะเด็กมาเธอคืออีหยังหนึ่งโอเคก็ไปนอนได้แล้วนะมาเธอเลดมาเธอเครื่องขาดเดิม
พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมที่หลุมศพของเธอด้วยกันโอเคเอาเรากลับไปนอนได้แล้วไปนอนได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเป็นพ่อเดี๋ยวเป็นพ่อตอนนี้กลับไปนอนได้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวก็จะอ่ะยังไม่เสร็จมันต้องแปลไวตัวไหนสักตัวเนี่ยแหละ no เอ้ยไอ้คนพี่แปลตัวฉันรู้ความรักของพ่ออ่ะอาเทนแปลนแปลก่อนพ่อฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้ฮะพ่อชอบการวิจัยและเห็นไหมเห็นไหมว่าเขาเสียงตลกนักชอบร้องแต่เสียงเธอดูสภาพไม่ไหวแล้วเอ๊ะอยู่ในห้องแต่ดูที่ใต้ดินขำเห็นขำด้วยฉันได้ยินเสนออ๋อได้ยินสิ่งนั้นนะไอ้เสียงที่พ่อมันทำอ่ะแล้วก็บอกว่าเสียงกรีดร้องของสัตว์แล้วก็แบบมนุษย์กรีดร้องตอนที่เป็นเด็กฉันก็รู้ว่าพ่อทำอะไรอยู่กำลังทำอะไรอยู่ฉันก็เลยแกล้งทำเป็นว่าฉันไม่ได้มองมันแกล้งทำเป็นว่าฉันอ่ะไม่รู้หรือว่าไม่ได้ยินอะไรฉันอิกนอร์ตลอดเวลาฉันไม่สนใจทำเป็นไม่สนใจตลอดเวลาเพราะฉันรักพ่อของฉันThat is not the only thing อ๋อมันไม่ใช่เพียงเป็นความลับเดียวที่ฉันรู้อ่ะเหมือนน่าจะรู้อย่างอื่นด้วยตอนที่ฉันกับแม่ไม่ได้อยู่แถวๆนั้นอะพ่อกับผู้ช่วยของเขาอะตัวอย่างไม่รู้ละ ค่ะคุณหมอก็เลยขึ้นผู้หญิงผู้หญิงก็น่าจะอยู่ทำไมครับมันไวแปลกๆวะใช่แปลไม่ทันไอ้ดีกับเธอหน่อยแล้วกันนะเธอจะไม่มาทำร้ายประมาณนี้อ๋อแล้วก็ให้มั่นใจว่าเธอจะไม่เข้ามาทำร้ายอยู่แล้วเธอเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดของฉันมิสเทรสนี่คุณหนูหรือเปล่าหมายถึงตัวเราปะน่าใช่น่าใช่เที่ยงคืนแล้ววันนี้คือวันที่แม่ไปสวรรค์เหมือนโอ้โหตลกเหมือนกันแล้วประโยคแบบนี้เหมือนบอกวันนี้คือวันที่แม่เหมือนบอกวันนี้คือวันแม่ไปใช่ตอนนี้ฉันคิดถึงแม่ฉันนอนไม่ได้ฉันนอนไม่หลับอ้าวเดินได้แล้วจ้ะเดินได้แล้วจ้ะมันจะแซบ XC มันอยู่ประมาณนี้แหละจอมตุ๊กตาตัวโปรดได้ตุ๊กตาจากพ่อมันเก่าแล้วก็แบบเหมือนพังอ่ะประมาณว่าพังมาดูซื้อให้เป็นของขวัญลูกตุ๊กตา
เด็กขอบคุณครับคุณป้าจังเหมือนของจริงเลยแทบจะเหมือนของจริงเลยจอมจอมทำไมจอมเหมือนเดินแบบกระตุกกระตุกจอมเดินไปเลยเกมแนว RPG อ่ะถ้าตอนแรกไม่รู้อะไรคือคุยกับคุกของอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองเจอลูกแม่ก็ไปหาลูกแม่ก็ได้เดี๋ยวเผื่อมันมีอะไรให้คุยฉันคิดว่าฉันไม่สามารถนอนได้หรอกฉันไม่สามารถที่จะมาง่วงตอนนี้ได้หรือว่าจอมกำลังพูดอยู่ไม่ได้ยินเลยนะไม่ได้ยินเสียงจอมว่าแต่นี้เราอัดไปไหนปะเนี่ยจอมน่าจะพูดกับเราแหละแต่ไม่รีดแหละไม่รีดเลยนะเพิ่งได้ยินเนี่ยใช่นั่งแปลอย่างชิลเลยเมื่อกี้มันก็แค่ตู้เสื้อผ้ายังไงพูดออกมาสาวสาวทำเอฟเฟกต์ที่ไม่จำเป็นได้เจมเขาเรียกว่าเจมมันเรียกว่าอะไรนะพลอยเพชรหรออะไรสักอย่างเพชรอัญมณีป่ะเอออัญมณีนั่นแหละอัญมณีที่ถูกซ่อนอ๋ออันนั้นไม่มีจะถูกซ่อนอยู่ในแบบในที่ต่างๆอ๋อบางอันน่ะก็คือต้องแบบมีสเปเชียลอีเวนต์อ่ะมีเหตุการณ์พิเศษอ่ะเพื่อที่จะได้มันเราจะต้องไปทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะได้มันเนี่ยเราสามารถเอ้ากดเหมือนไฟเดมโออ่ะที่เห็นล่าสุดนะนี่ก็คือเขาเจมมันน่าจะเหมือนเป็นอาชีพเมนหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยก็เช็คได้ว่ามีทั้งหมดกี่อันอาจจะมีแบบหนังสืออะไรให้ไปเซฟหรือเปล่ารูปถ่ายแม่เดี๋ยวผมจะทำไงดีทำไมรูปถ่ายเป็นอย่างนี้วะเกมนี้พวกเราก็เคยเล่นกันที่มอแล้วมิวจำได้ป่ะแต่นี้คือมันเป็นเวอร์ชันอัพเวอร์ชันใหม่จำได้ว่าตอนนั้นเคยเอาโน้ตบุ๊กไปนั่งเล่นอยู่ช่วงปีหนึ่งจำไม่ได้ดิตอนม .1 ม .2 อ๋อตอนยังไม่รู้จักตอนนั้นดูไม่จบดิไม่ได้ดูดิว่าถ้าตอนม.ปลายใช่ตอนม.ต้นไม่ใช่นะอะไรบอกว่าเกลียดใครอ่ะเมื่อกี้ไม่ทันอ่ะดูเลยไม่ได้เกลียดแม่น่าจะเกลียดอีนั่นน่าจะเกลียดไอ้คนที่ช่วยพ่ออ๋อก็คือมันบอกว่าถ้าเกิดพ่อกับพ่อกับไอ้พยาบาลคนนั้นแต่งงานกันก็คิดว่าเหมือนไอ้คนนั้นอะพยาบาลคนนั้นก็จะกลายเป็นแม่คนใหม่ฉันไม่อยากให้เธอเป็นแม่ของฉันฉันอยากได้แม่คนใหม่อ๋อฉันไม่อยากได้แม่คนใหม่ปะ There only one แม่ก็คือแบบมีแม่คนเดียวแม่ทำไมหนูคุณจะต้องแบบจากฉันไปด้วยโนบอลก็คือชื่อของกระต่ายอุ้ยเอาทำไมจู่ๆห้องก็รู้สึกเย็นขึ้นมา
กลัวรู้สึกกลัวต้องกลับไปที่เตียงสวัสดีสวัสดีต่อไมค์เทนต่อจากนี้แปลให้หน่อยแป๊บนึงมีคนทักมาร้องเพลงดีจังดีจังเลยสอรี่เดี๋ยวขออนุญาตนะฝึกอยู่เลยเดี๋ยวลองช่วยแปลก็ได้บางช่วงนะใช่ฉันสำเร็จแล้วมงกุฎดอกไม้มันถามว่าฉันดูดีไหมฉันคิดว่ามันเข้ากับเธอนะฉันขอโทษฉันไม่สามารถอยู่ด้วยกับเธอได้อิดอะไรคืออะไรวะฉันรู้สึกฉันสามารถเล่นกับเธอได้ในวันนี้พ่อฉันดีใจที่ฉันได้เล่นกับพ่ออะไรเงี้ยที่หนูได้เล่นกับพ่อโอเคกลับมาแล้วแม่งวันนี้คือไม่ครั้งแรกแล้วใช่ไหมแม่เดี๋ยวพวกเราต้องทำอันนี้อีกนะพ่ออ่ะแน่นอนพวกเราจะต้องทำอีกควรจะต้องทำอีกแม่ก็ควรที่จะมาด้วยฉันตาตั้งตารอนะไอแม่ขอโทษนะ just another fit คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วก็ไออีกโอ้ยไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นก็ได้ถ้าเกิดว่ารู้สึกไม่ดีอ่ะเอาไปเอายามามาไปกินยาซะหน่อยมันจะช่วยให้คุณดีขึ้นไม่ฉันรับมือกับมันได้แม่เจ็บอยู่หรอแม่โอเคใช่ไหมขอโทษที่ไม่เป็นห่วงนะแม่โอเคจะตื่นจะตกยักษ์สิไงอ่ะรอยยิ้มของแม่คือไอ้เนี่ยมันบังขัดใจมากเลยถ้าเกิดแม่ไม่เห็นหนูยิ้มอ่ะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้แบบแม่กังวลนะแค่แถบเลื่อนไปข้างบนได้ปะโอเคน้าไปกินข้าวกันกลับไปกินข้าวกันทำเซเรียลสเต็กเนี่ยแหละชื่อเมนูสเต็กอะไรสักอย่างคืนนี้ของโปรดลูกเลยนะสเตียรอยสเต็กสเต็กอะไรสเตียรอยไม่รู้อะมันต้องชื่อปลาหรืออะไรสักอย่างอ๋อชื่อเนื้อไงเนื้อน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อส่วนไหนนั่นแหละส่วนสเตียรอยครับส่วนไหนไม่รู้อะนั่นสเตียรอยพวกเราก็มีความสุขจากนั้นมีมาเรียด้วยแต่ว่าแต่ถึงจะเป็นงั้นพวกเรา3คนอะไรสักอย่างแต่จากนั้นแม่ก็จากไปด้วยอาการป่วยแล้วความสุขที่พวกเรามีก็อะไรสักอย่างน่าจะเคยเวลาเที่ยงคืนปะมันกลับแบบตีหนึ่งอะไรเงี้ยเสียงกรีดร้องพ่อเหรอต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยไปดูพ่อหน่อยดีกว่าฉันจะไปดูพ่อลงบอลหลับอยู่หลับแบบส่งเสียงออกมาช
ที่หนังสืออ้าวพระจันทร์เป็นวันสวยจังเลยเหมือนวันที่แม่ตายเลยความรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเอ้ามันมีเสียงนั่งเสียงคนเหรอใจสิงตกใจยาทางนี้ใครน่ะมาทางนี้มีใครอยู่ตรงนั้นน่ะใครน่ะเธอเป็นใครน่ะทางนี้จริงเหรอใครอยู่กับฉันมาอยู่กับฉันฉันบอกว่าทางนี้เนี่ยสภาพคือไม่ได้ไม่อยากไปเนี่ยแม่จะวิ่งใครอ่ะอะไรหนังสือมีหนังสือน่าสนใจหลายตู้ในนี้นะชอบไหมที่รักคุณเป็นใครเอาอย่าแบบว่าก้าวร้าวเลยฉันเมอร์รี่ก็ประมาณเซลแมนอะเซลแมนเรียกฉันว่าอ๋อใครทำมาจะเจอฉันหวังว่าจะได้เจอคุณนะแม่สาวน้อยมันมีปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับไอ้พวกซากศพที่มันอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในบ้านไอ้พวกปีศาจข้างหลังนั่นนะแบบที่อยู่ตรงนั้นนะเป็นสิ่งเกาะสิ่งมีชีวิตที่ออกมาจากหนังสืออะไรอย่างนี้เอามันคือคำสาปเกิดจากความโกรธอะไรสักอย่างคือโกรธแล้วก็จะมาแก้แค้นพ่อมาแก้แค้นอะไรนะพ่ออยู่อันตรายนั่นหรอต้องไปช่วยเขาทำไมล่ะคือของคือพ่อมันฆ่าคนไปนับหลายร้อยคนแล้วมันก็เหมือนกับว่านี่จะเป็นจุดจบของพ่อมันดีจิบูชันนะไม่รู้คืออะไรอ่ะก็คือน่าจะการแก้แค้นหรือการลงโทษหรืออะไรสักอย่างนะที่พ่อมันต้องได้รับเราต้องตระหนักจากตอนนี้ว่ามันแบบเนื้อแท้ของพ่อเธออ่ะเอาเธอยังจะปกป้องเขาอีกเหรอยังคงไม่ค่อยใจความเจ็บปวดของคนเหล่านั้นสินะช่วยพ่ออีกาเหรอน่าจะเซฟไปอีกาน่าจะเป็นจุดเซฟได้แล้ว